มาเฮาท่านสมห่วงใยคนที่เขาอยู่ห่างไกลทำไมพระราชาถึงมีเหงื่อไหลท่านทุ่มเทแรงกายทรงงานมาหลายปีจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกทีเพราะอะไรพระราชาถึงต้องทำแบบนี้ท่านอยากให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาเราสบายทำไมทุกบ้านถึงมีรูปท่านติดไว้เป็นหลักคอยเตือนใจให้เราทำความดีทำไมพระราชาถึงไม่หยุดพักท่านไม่เคยหยุดพักเพราะรักเรานักตามร